านการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียมันก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันว่าด้วยเรื่องของราคาน้ำมันเช้านี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมใช้น้ำมันดีเซลเติมรถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยราคาจะถูกลง2บาทแต่ผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลตอนครม.ประชุมมีมติออกมาเนี่ยลดการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล3บาททำไมไม่ลด3บาทแล้วครับคุณชิดิมา1บาทหายไปไหนนะคะ1บาทก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่า1บาทเนี่ยจะนำไปเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันนะคะเพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะขาดทุนแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ผันผวนอย่างหนักค่ะราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่กฎกระทรวงลดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล3บาทต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่18ถึง20พฤษภาคม2565 18กุมภาพันธ์นะคะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเช้าวันนี้ค่ะอย่างที่คุณเชอสารบอกไปลดลงทันที2บาทนะคะเช้านี้ดีเซลอยู่ที่27บาท94สตางค์เมื่อวานนี้ใครเติมน่าจะเจ็บปวดอยู่นะเมื่อวาน29บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะนายวิศักดิ์วัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ค่ะมีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานบอกว่าที่ประชุมเนี่ยพิจารณาวางแนวทางบริหารราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหลังจากที่ครม.อนุมัติให้ลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลก็ลดไปจนถึงพฤษภาคม2565นะคะมีผลทำให้การจัดเก็บภาษีลดลงค่ะเดิมเก็บอยู่ที่5บาท99สตางค์ต่อลิตรก็ปรับเหลือ3บาท20สตางค์ต่อลิตรหรือว่าลดลงที่2บาท79สตางค์ต่อลิตรนะคะกบน.ได้มีมติลดภาระค่าน้ำมันดีเซลให้กับประชาชนทันที2บาทต่อลิตรอีกส่วนนึงค่ะจะนำไปเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรได้ก็จะได้ดูนานยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแต่ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ามีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพิ่มเติมซึ่งจะต้องเป็นไปตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะทั้ง3ท่านรัฐบาลบอกว่ายังคงมีนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะคะเพราะฉะนั้นที่ทางภาคเอกชนบอกว่า25บาทได้หรือเปล่า28บาทได้หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณานะคะน้ำมันดีเซลลดลงดิฉันก็ดีใจด้วยอ่ะคนที่รถแล้วก็ใช้น้ำมันดีเซลนะแต่ว่าคนที่ใช้น้ำมันเบนซินอย่างดิฉันและคนอื่นๆอีกหลายคนล่ะคะไม่คิดจะลดให้เขาบ้างเลยเหรอคะค่ะเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคำถามค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอย่างไรเดอร์เขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปสภานะคะพูดในสภาเหมือนกันบอกว่าวิกฤตด้านพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่มันยากที่จะควบคุมนะคะซึ่งนอกเหนือจากการดูแลกลุ่มดีเซลแล้วรับปากในสภาแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังศึกษาหารือดูว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือสำหรับคนที่ใช้กลุ่มเบนซินด้วยคาดว่าเดี๋ยวจะออกมาตรการมาเร็วๆนี้พอพูดอย่างนี้หลายคนก็รอดูแล้วนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือด้วยนะคะแต่ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยพอความตึงเครียดมันเริ่มลดลงราคาน้ำมันตลาดโลกก็เหมือนจะเริ่มมีแนวโน้มปรับลงเล็กน้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งนึงการที่รัฐจะแบกรับภาระเนี่ยมันก็เป็นภาระที่หนักอึ้งอยู่พอสมควรใช่แล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเหมือนกันคือต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยค่ะก็ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ขาดทุนไปเยอะแล้วก็รอบนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่บอกว่าเป็นแนวทางสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่ารายได้ของภาครัฐเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลดลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยนะคะครับแต่พอเบนซินเนี่ยยังไม่ลดคือดีเซลลดแล้วแต่เบนซินไม่ลดเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองแล้วฮะว่าจะใช้ต่อไหมสำหรับรถที่ใช้น้ำมันแบบนี้หรือจะไปใช้รถไฟฟ้าดีซึ่งเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลเขาก็ขอแพ็กเกจในการ ช่วยเหลือมาแล้วทำให้ราคาถูกลงแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากรถคันแรกเหมือนกันนะคุณศิริค่ะมันพอดีนะคะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทำให้คนที่อยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่เนี่ยมาตัดสินใจว่าจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าดีหรือเปล่าพอมีแพ็กเกจเข้ามาเนี่ยค่ะหลายคนก็รอดูเหมือนกันว่าแพ็กเกจที่จะเข้าถึงเนี่ยมันจะง่ายหรือว่ามันจะยากขนาดไหนแต่ว่าคนที่สนใจใช้สิทธิ์ส่วนลดที่จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะเขาบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าเตรียมเอกสารขอเงินคืนเหมือนโครงการรถยนต์คันแรกนะคะหลังจากที่กรมสรรพสามิตเขาบอกว่าเขาจะต้องมีการปรับวิธีการ
จ่ายเงินอุดหนุนเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะจ่ายให้กับค่ายรถโดยตรงเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะคาดการณ์ว่าปีแรกจะใช้งบกลางในการจ่ายค่ายรถประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะมีบทเรียนกันมาแล้วนะคะจากโครงการรถยนต์คันแรกเมื่อปี2554เขาพบปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณค่ะปัญหานี้นะคะทำให้กรมสรรพสามิตเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องปรับวิธีการจ่ายเงินสำหรับคนที่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของรัฐนะคะคันละ 70,000 ถึง 150,000 บาทเขาจะจ่ายโดยตรงให้กับค่ายรถที่เข้าร่วมโครงการค่ะเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับโครงการรถยนต์คันแรกในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างนัดค่ายรถยนต์ที่สนใจเข้าโครงการไปลงนามตามข้อตกลงในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็มีการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นบอกว่าให้สิทธิ์เงินอุดหนุนแล้วก็ลดภาษีในช่วงปี2565ถึง2566แลกกับการตั้งโรงงานผลิตแล้วก็ประกอบในประเทศตามจำนวนรถที่จำหน่ายภายใต้โครงการรัฐหากไม่ทำตามสัญญาก็จะมีบทลงโทษด้วยนะคะที่สำคัญต้องสำแดงสต็อกรถปัจจุบันราคาจำหน่ายก่อนแล้วก็หลังเข้าโครงการโดยทางกรมบอกว่าจะโอนเงินอุดหนุนให้กับค่ายรถเป็นรายไตรมาสคาดว่าจะมีคนที่ใช้สิทธิ์ในปีแรกคิดเป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะนะครับถ้าสมมุติเขามาทำสัญญาตามข้อตกลงนะครับกับกรมสรรพสามิตแล้วก็มีการนำเข้าล็อตใหม่เข้ามามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับก็แน่นอนว่าลดไป 150,000 บาทก็ลดไปตรงๆนะครับอันนี้ต้องสะท้อนอยู่ในต้นทุนนะครับทางบริษัทต้องมาสำแดงต้นทุนให้กับกรมสรรพสามิตนะครับเห็นว่าราคารถที่ไม่มีการสนับสนุนเนี่ยขายเท่าไหร่นะครับแล้วเขายินดีจะลดราคาลงมาเท่าไหร่ส่วนที่เขาลดลงมาให้เนี่ยอันนั้นก็คือส่วนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์โดยตรงจากราคารถที่ลดลงนะครับอธิบดีกรมสรรพสามิตยังบอกอีกนะคะว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เนี่ย30%ของการผลิตทั้งหมดภายในปี2573เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถ EV ของภูมิภาคไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่านะคะเงื่อนไขต่างๆนี่อาจจะจูงใจทำให้หลายค่ายรถมาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตก็เป็นไปได้นะคะครับแต่ถ้าฟังแบบนี้ในมุมของรัฐบาลเนี่ยโอ้โหมาตรการต่างๆน่าจะทำให้รายได้ของกรมสรรพสามิตหายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับค่ะมันมีหลายมาตรการที่ไปกระทบต่อการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้นะค่ะน้ำมันดีเซลที่ลดไปก็กระทบกับกรมสรรพสามิตนะคะแล้วก็มาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือรถยนต์ไฟฟ้านี่ก็กระทบเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ทางกรมบอกว่าได้มีการดำเนินการศึกษาการจัดเก็บภาษีแล้วค่ะรวมไปถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปจากการใช้น้ำมันที่ลดลงไปด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าทางกรมเนี่ยจัดเก็บรายได้จากน้ำมันเชื้อเพลิงได้เฉลี่ยปีละ 200,000 ล้านบาทค่ะในจำนวนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นรายได้จากภาษีน้ำมันดีเซล 140,000 ล้านบาทขณะเดียวกันทางกรมสรรพสามิตบอกแบบนี้นะคะว่าก็จำเป็นจะต้องลดเป้ายอดจัดเก็บรายได้ทั้งปีปี2565เนี่ยค่ะเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 597,000 ล้านบาทจะหายไปสักประมาณ 30,000 ล้านนะคะอยู่ที่ 560,000 ล้านบาทหายไปก็เพราะว่าต้องการที่จะนำบางส่วนเนี่ยค่ะไปสนับสนุนเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั่นเองที่เห็นได้ชัดก็คือการนำไปดีช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นเนี่ยค่ะก็เป็นทางหนึ่งที่รัฐพอจะทำได้คือรายได้น้อยลงแน่นอน3กรมที่ว่าไปแล้วเป็น3กรมหลักที่จัดเก็บรายได้ก็คือกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรนะคะโอ้ยต้องเรียกว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยนะเมื่อวานนี้ฉันจำได้เรามีการนำเสนอข่าวเรื่องของเกษตรกรด้วยเกษตรกรเองเขาบอกเขาได้รับผลกระทบเหมือนกันน้ำมันแพงไปแล้วแต่เกษตรกรทั้งพวกเขาผลผลิตตกต่ำเหลือเกินบางคนต้องตัดไปขายข้ามจังหวัดนะแบบนี้คือเขาจะท้อกันไหมคะหรือว่าเขาจะมีใครบอกเลิกทำกิจการนี้เลยไหมหลายคนที่ถอนหายใจนะคะถือว่าเป็นภาคต่อของเมื่อวานนี้ที่บอกว่าตัดผักของตัวเองเนี่ยไปขายข้ามจังหวัดแล้วก็วันนี้ค่ะเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาบอกว่ายังคงประสบปัญหาราคาผักที่ตกต่ำอยู่ต่อเนื่องนะคะซึ่งมันสวนทางกับต้นทุนการปลูกแล้วก็ค่าขนส่งที่สูงขึ้นทุกปีบางคนรับสภาพค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ายังไงก็ตามก็ควรจะต้องทำกันต่อไปขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ภาครัฐนะคะไปหาแนวทางช่วยเหลือรวมไปถึงพยุงราคาเพื่อไม่ให้ขาดทุนไปมากกว่านี้ค่ะ
ชวนคุณผู้ชมดูนะคะผักกาดขาวกว่า 60,000 ต้นบนพื้นที่กว่า5ไร่เป็นของเกษตรกรในพื้นที่บ้านฟางตองค่ะตำบลแม่อู่คออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาบอกว่าบางส่วนต้องยอมแบบนี้ค่ะให้เน่าคาสวนคาต้นกันไปเลยนะคะลงทุนไปกว่า 100,000 บาทหลังจากที่ผักกาดขาวเนี่ยราคาตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ2บาทเท่านั้นเกษตรกรบอกว่าต้นทุนการปลูกผักปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะทั้งต้นกล้าค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเดินเครื่องสูบน้ำค่าจ้างแรงงานรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเฉลี่ยแล้วต้นทุนต่อไร่สูงมากกว่า 20,000 บาทที่ลองไปคำนวณเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเนี่ยค่ะประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ก็ค่อนข้างที่จะสูงในปีนี้นะคะถ้าได้ขายเนี่ยนะถ้าได้ขายแล้วราคาที่เราคิดไว้เนี่ยก็จะต่อลมหายใจให้ทำอาหารกินมีกำลังใจทำต่อนะครับที่เราขาดไว้ว่านี่ขาดเมื่อก่อนนี่ขาดการไว้ว่าจะได้เงินสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก 2-3 แสนเนี่ยครับได้สักเท่าตัวของทุนเนี่ยนะครับก็น่าจะโอเคครับแต่ตอนนี้คือไม่แทบจะไม่ได้อะไรครับ ลงทุนทิ้งอย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มเป็นปัจจัยหมดอะไม่ว่าเรื่องของไอ้การลงทุนต่างๆพืชเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยยาที่เนี่ยคือราคาถ้าราคาพวกปุ๋ยยาราคาอยู่ประมาณนี้มันขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะลงทุนหรือว่ากล้าทำอะไรต่อในส่วนของการปลูกพืชผลผลิตทางการเกษตรอะไรต่างๆเนี้ยก็ไม่กล้าที่จะลงทุนละเมื่อไม่ค่อยมีพ่อค้าไปรับซื้อถึงที่นะคะเกษตรกรบางส่วนก็เลยตัดสินใจขนผักขึ้นรถเดินทางนับร้อยกิโลเมตรค่ะไปขายยังจุดรับซื้อที่อยู่ในอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าก็เอามาขายเพื่อว่าจะได้ต้นทุนกลับคืนมาเกษตรกรบอกนะคะว่ามาจากตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนใช้เงินกว่า 80,000 บาทปลูกผักกาดขาว4ไร่ผักที่เอาไปขายเนี่ยค่ะประมาณ 3,000 กิโลกรัมใช้แรงงานส่วนใหญ่ก็คือคนในครอบครัวนะคะช่วยกันตัดมาขายก็ได้เงินเพียง 6,000 กว่าบาทเมื่อหักค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาบอกว่าเหลือกำไรเพียง 3,000 บาทเท่านั้นค่ะดีเนาะเราก็ต้องการเก็บต้องทุนไว้ก่อนแต่ถ้าจริงๆได้ประมาณสักเดือนกว่านั้นน่ะเดือนก่อนน่ะยังไงมันไม่มีคนซื้อเนาะก็เลยกว้างแต่ตอนนี้มันก็เริ่มขายได้เล็กๆหน่อยๆถือว่าได้มันไม่ได้แต่ก็คือเก็บต้องทุนไว้ก่อนครับอย่างน้อยๆก็ยังได้ค่าคนงานบ้างค่าเรียนชีพด้วยรายจ่ายส่วนมากจะเป็นค่ารถทางนู้นนะค่ารถค่าตลาดแล้วก็เวลาเขาเข้าห้องตัดแต่งปุ๊บมันก็ความเสียหายทั้งใบทั้งอะไรอีกครับน้ำหนักหายเยอะเลยอย่าง10ล้อไอ้กะหล่ำหายมันไม่รู้กี่ตันนะเราคิดดูไอ้ที่มันหายไปน่ะแล้วคิดเป็นมูลค่าเงินที่เราซื้อน่ะมันก็หักลบกันแล้วมันก็จะเหลือน้อยแหละนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนซื้อบอกว่าซื้อสูงไปกว่านี้ไม่ได้นะคะบางส่วนก็ต้องไปตัดทิ้งนะคะราคาผักกาดขาวที่ตกต่ำปีนี้เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาพยุงราคาไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาทเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่ได้หรือว่าสำคัญเลยนะคะพูดมาตลอดเกษตรกรทุกอาชีพทุกคนเลยที่ปลูกพืชเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยควบคุมราคาปุ๋ยสารเคมีเกษตรรวมไปถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ต้นทุนของเกษตรกรลดลงตามไปด้วยนะคะ2บาทที่ได้อยู่ตอนนี้ไม่ค่อยจะคุ้มทุนเป็นไปได้เกษตรกรบอกว่า5บาทต่อ1กิโลกรัมพยุงราคาเอาไว้ก็น่าจะช่วยทำให้จูงใจแล้วก็ปลูกในรอบถัดไปได้ด้วยนะคะบางคนบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปปลูกอะไรมีเงินที่เป็นเงินทุนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ว่าจะปลูกผักอะไรก็ได้ที่ทำให้มีรายได้กลับเข้ามาแล้วก็คุ้มทุนกับที่ลงทุนไปค่ะบางคนบอกว่าอาจจะเปลี่ยนจากผักกาดขาวไปปลูกเป็นกะหล่ำปีซึ่งกะหล่ำปีก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณคุณสิริมาให้กับเกษตรกรด้วยนะคะครับขอบคุณคุณสิริมาครับค่ะ